ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับจากผมเนี่ยหมอโรคกับจัดการแก้วเลือดเชลัยครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมอะไรวะไม่มีชื่อเกมให้กูอ่านอีกนะครับผมเกม The Strike Clock 25 House นะครับผมไม่รู้กูอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับไม่มีชื่อเกมมาให้กูอ่านช่างมันเลยครับผมนะเปิดมาก็ไม่รู้มันจะเรียบง่ายไปไหมนะครับผมหรือว่าคนทำมันขี้เกียจใส่แบ็กกราวด์ใส่ชื่อนะมึงเอาคำว่าเพย์ไหมกูแค่นั้นแหละครับแค่นั้นจริงๆแหละครับคนผู้พัฒนาเกมครับผมโอเคฮะรู้สึกว่าเกมนี้คงจะมีอะไรแปลกใหม่นะครับก็เลยแบบทำออกมาไม่เหมือนใครดีนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเพย์กันได้เลยครับผมว่าเกมนี้จะร้อนขนาดไหนครับผมโอเคนะไปเริ่มเพย์กันได้เลยไปว้าวมาแล้วครับผมว้าวเดี๋ยวโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวนะโอ้โหความสมจริงนี่มันอะไรกันเดี๋ยวตัวสี่เหลี่ยมอย่างนี้ไอ้ฮานี่คือกูอยู่ในโลกโรบล็อกหรืออะไรนะฮะไม่รู้ว่าโรบล็อกหรือไมน์คราฟต์ด้วยแหละนะครับผมแต่ตัวแม่งเป็นโรบล็อกดีๆนี่เองนะครับผมหัวเหลืองเลยโอ้โหอะไรวะลอล่าที่นี่มันที่ไหนเหรอนี่เป็นบ้านมันเป็นบ้านที่ดีด้วยนะครับผมดูหน้ายิ้มก็ซะก่อนครับเหมือนเอาดินสอมาวาดเอ็มม่าดูไปรอบๆหน่อยสิได้โปรดเคที่นะครับผมเหมือนประมาณว่าเราย้ายบ้านเรามาอยู่บ้านหลังใหม่นะครับกับครอบครัวนะครับผมซึ่งมึงตัวเหลี่ยมกันขนาดนี้คือกูอยู่ในโลกโรบล็อกหรืออะไรนะครับผมนะฮะแล้วดูท่านางเขาซะก่อนขาชี้ด้วยนะครับผมโอ้โหดูฮะอื้อหือไอ้ห่ามันจะมีความหลอนไหมวะเนี่ยโอเคครับผมเขาบอกให้เรามองไปสำรวจอะนะฮะไปสำรวจรอบๆนะครับแล้วมึงมานั่งอะไรกันตรงนี้คือแบบมันไม่มืดไปหน่อยหรอครับความเมกซินไปอยู่ที่ไหนหมดนะครับผมดูจากลักษณะมันก็เหมือนจะไม่มีความเฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้ามืดเฮ้ยอู้ไฟฉายโอ้โหไฟดับทั้งบ้านขนาดนี้มึงยังนั่งกันสลอนเลยแล้วดูคือมึงมีความสุขกันมากใช่ไหมที่บ้านมึงโดนตัดไฟเนี่ยเฮ้ยความเมกซินเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเอ้าเปิดเอาหายเดี๋ยวกูทะลุประตูเมื่อกี้นี้โอ้โหนี่คือตัวเราคือไม่รู้กูจะตกใจอะไรก่อนนี้ตกใจตัวกูเองหรือตกใจเสียงเมื่อกี้เหมือนเสียงใครกรีดร้องนะครับผมนะเสียงผู้หญิงหรือผีนะครับผมนี่กูเกลียดตัวกูมากเลยนะโอ้โหดูการเดินคือคนทำเขาขี้เกียจใส่รายละเอียดหรือไงเนี่ยฮะมันล็อกครับผมโอเคไม่เป็นไรก็ทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยให้ตายสินึกแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เปิดได้ครับมีใครไหมอยู่ในโต๊ะไม่มีโอ้โหแล้ว ดีไซน์ทุกอย่างมันเป็นเหลี่ยมๆครับผมโลกแห่งไมค์ครับ โอเคนี่อะไรอ่ะอ๋อห้องน้ำครับผมเดี๋ยวห้องน้ำหรืออะไรห้องน้ำมีทีวี what ห้องน้ำมีทีวี oh my gosh มันจะหลูไปไหมฮะโถส้วมทุกอย่างมันเหลี่ยมหมดครับผมคือกูงงว่ามึงเอาทีวีมาไว้ในห้องอาบน้ำเนี่ยนะอะไรอ่ะอุ้ยยิ้มสวย โอเคอะไรวะแบบนะครับผมก็มันจะมีความหลอนไหมเนี่ยแค่นี้มันก็จะ มันจะปวดหัวเกมนี้ได้เกินนะอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดไม่มีอะไรครับดูประตูอื่นกันดีกว่านะครับเกมนี้ไม่ก็เงียบเลยนะครับผมนะไม่มีสาวไม่มีอะไรทั้งนั้นครับผมมีแต่เสียงเดินนะครับกุบกับกุบกับกุบกับนี่อะไรเอ่ยปริศนาหรือเปล่านะไม่เอานะจะไม่ชอบปริศนาเส้นเลยนี่ที่นอนห้องนอนครับผมเปิดมีกุญแจครับผมห้องอะไรเอ่ยนะฮะน่าจะเป็นห้องที่มันล็อกอยู่แน่เลยนะครับมีทางขึ้นไปข้างบนด้วยนะแต่เดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ข้างล่างหมดก่อนนะครับดูสิเปิดได้ไหมเปิดเฮ้ยโอ้โหทำอะไรกันอยู่ล่ะคะพร้อมหน้าพร้อมตาเชียวอย่าบอกนะไอ้3คนที่หายไปอ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ถืออะไรด้วยครับผมถือกุญแจเหรอโอ้โหไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับท่านผู้ชมครับเอ้ยแต่เราก็ต้องเข้าไปเอากุญแจใช่มั้ยคนหรือเอเลี่ยนมันดูทานังซะก่อนโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วนะเฮ้ยหายเฮ้ย
โอ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าทำเสียงอย่างนี้ผมหลอนนะครับผมนะฮะแล้วคือเราเก็บกุญแจได้แล้วใช่ไหมอุ้ยดูดวงตาซะก่อนครับผมบองแบวมาครับผมโอเคเกมจะสื่อถึงอะไรวะนะฮะเล่นมาสักพักหนึ่งชักจะงงๆแล้วครับว่าเกมมันต้องการจะสื่ออะไรนะฮะก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็เกิดคำถามอยู่ในหัวขึ้นมามากมายเกี่ยวกับเกมนี้ว่ามึงต้องการจะสื่ออะไรกับกูครับนะฮะโอเคน่าจะไม่มีห้องอื่นแล้วนะฮะงั้นเราก็ขึ้นไปข้างเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้เปิดได้หรือยังเอ่ยนะฮะลองเปิดไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับนะเราไม่อยากจะเสียเวลามากกับข้างล่างนี้นะครับเปิดได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะโอ้โหคือแบบผสมผสานได้อย่างลงตัวครับผมระหว่างเกมผีกับเกมไมน์คราฟต์นะครับผมมึงจะไมน์คราฟต์รุ่นโลบอกดีไว้เดี๋ยวมึงให้กูต้องให้เราทำอะไรต้องให้เราทำอะไรฆาตกรเหรอนั่นน่ะมันคือฆาตกรเหรออุ้ยโอ้โหจะน่ากลัวดีไหมเนี่ยนะมึงจะน่ากลัวดีไหมแหมนะฮะไม่รู้เลยว่าต้องรู้สึกยังไงนะครับเปิดได้มีอะไรเร็วเปิดโอ้ยตกใจอ้าวตายเลยนะครับแล้วเราก็จะเจอเจ้าผีไมน์คราฟต์นะครับผมนะฮะแล้วก็เข้าไปหาอุ้ยเวละโอ้ยเหี้ยมันจะทะลุกำแพงนะครับผมมันจะโอ้ยเหี้ยขี้โกงชิบหายเลยโอ้ยมึงแบบนะมันทะลุกำแพงมาได้ด้วยครับท่านผู้ชมอุ้ยเหี้ยตกใจหน้าเฮ้ยเจอแล้วก็มีใบหน้าอันรอนเราโอเคแล้วเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะว่าไปลงล่างไหมอ่ะดูสิมึงจะตามกูมาได้ไหมอ่ะมึงจะตามกูมาได้ไหมฮะมาได้ไหมโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะเจ้าผีไมน์คราฟต์ได้เดินติดบั๊กไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ก็สบายเลยนะงานนี้นะครับใช่เปล่าเนี่ยมันต้องให้เราออกไปหรือว่าไปตรงไหนเฮ้ยยังมีประตูนึงที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนี่ไหนวะเฮ้ยเหี้ยตกใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวตรงนี้ป่ะน่าจะใช่อ้าว you escape thank you for the play โอ้โหมึงไม่ thank for playing ล่ะครับมึงให้กว่าก็จบกันไปนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า The Strike Clock 25 House นะครับผมก็ไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดช่างแม่งนะครับผมเกมหานี่นะครับคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเป็นอีกเกมที่ What the fuck มากนะครับผมตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นมาซึ่งไม่รู้ว่ามันจะสื่ออะไรนะครับผมแล้วก็เอาเป็นว่าเราอย่าไปซีเรียสกับเกมนี้ให้มากเลยท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับเกมนี้ไม่มีความหลอนอะไรเลยนะครับผมก็แค่ตกใจไอ้ตอนที่แบบมันโผล่มาอะไรเงี้ยมันยังไม่มีซาวอะไรให้กูจัมป์สแกร์เลยนะครับผมเงียบชิบหายเกมนี้นะครับผมเป็นอันว่าเกมนี้เอาไปเลยเอาไปเลย0เต็ม10นะครับผมกับเกมนี้คือกูไม่น่าโหลดมันเล่นเลยนะครับผมใครอยากจะหาอะไร What the fuck เล่นก็สามารถไปโหลดกันได้ครับกับเกมนี้นะครับผมแต่ผมขอแนะนำว่าอย่าเล่นเลยดีกว่าช่างมันปล่อยมันไปเถอะนะครับเก็บเกมนี้ครับผมไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ